แชร์วิธีการส่งไฟล์กรหรือรูปเคลื่อนไหวบนอีเมลในบัญชี Gmail การที่เราส่งไฟล์กรฟผู้รับอีเมลจะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้รับข้อความอีเมลมากกว่าการได้รับอีเมลเป็นรูปภาพแบบธรรมดาซึ่งเราจะใช้ในกรณีที่เราต้องการส่งความรู้สึกตามเทศกาลต่างๆตัวอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่วันเกิดวันวาเลนไทน์หรือส่งไฟล์ก i ีตลกตลก เพื่อผ่อนคลายความเครียดก็สามารถทําได้วิธีการทําก่อนอื่นเราจะต้องมีไฟล์กิฟก่อนนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างการหาไฟล์กิฟบน Google นะครับโดยให้เพื่อนๆพิมพ์ชื่อไฟล์กิฟที่ต้องการในช่องค้นหาตัวอย่างเช่นผมพิมพ์คําว่าดอกไม้ตามด้วยคําว่ากิฟจากนั้นทําการเลือกดอกไม้ที่เป็นไฟล์กิฟตามที่เราชอบ ตรงรูปดอกไม้ให้เ,เพื่อนเแตะไอคอนการแชร์แล้วเลือกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดเสร็จแล้วให้เ,เพื่อนเเปิดบัญชี Gmail หรือมาที่แอป Gmail บนมือถือทำการเขียนอีเมลใส่ชื่อเมลปลายทางของผู้รับใส่ชื่อเรื่องให้เรียบร้อย จากนั้นให้เพื่อนๆวางลิงก์ GIF ตในช่องเขียนอีเมลแล้วกดส่งเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการส่งไฟล์ g i ฟตบน Gmail เมื่อถึงช่วงเทศกาลต่างๆถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะส่งของขวัญอะไรดีการส่งไฟล์ gif ตก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถส่งมอบความรู้สึกดีๆให้แก่กันได้ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ